ถึงแล้วจะเช็คอินเรียบร้อยเนาะเปลี่ยนส้งเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยเพื่อที่ได้เดินออกมาดูเมืองของเขาตรงนี้มีร้านอาหารร้านก็ตอบไม่ถูกอะเนาะว่าตรงนี้อะไรจะเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเซ็นทรัลเลยอะตรงนี้มีรูปปั้นด้วยจ้าอะไรสักอย่างที่11อ่ะพอตรงนั้นเขียนว่าเป็น x กับขีด1ขีดใช่ไหมมัน11เวเมฮานเนาะฮะ call the elf เด้โอเวเมฮานเนาะเดี๋ยวเอว่าเวียจอมันเมตตันตะแบมนั่นแหละโอเคเขาชื่อคอแล้วกันหนุ่มเลขที่11เขาเป็นพระราชาเห็นลูกสาวว่าเนาะไปกันต่อเราหาออกมาเดินซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มหน่อยอะจ้ะเพราะว่าที่โรงแรมเนาะไม่มีที่นี่ด้วยอะไม่มีน้ำจริงๆแล้วแบบเปิดจริงๆแล้วอ่ะน้ำอ่ะเราสามารถเปิดดื่มได้จากก๊อกได้เลยนะแต่ว่าน้ำมาซื้อไปอยู่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะดูพวกน้ำโคกน้ำมัดลมอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นของขบเคี้ยวทั้งๆที่ของขบเคี้ยวที่เอามาจากบ้านไหนยังมีอยู่นะจ๊ะไปกันเดี๋ยวเราไปหาร้านอีก้าหรือว่าคุปหรืออะไรสักอย่างเนาะเจอตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะจ๊ะเงียบๆเนาะเมืองเขาก็เล็กๆอะเนาะโอ้ that from four to see some Thai restaurant for this ตรงหน้าร้านตรงนู้นตรงทางไปตรงนู้นอะเห็นมันเหมือนแบบเป็นร้านอาหารไทยอะเดี๋ยวไม่รอน้าอีกแล้วเนี่ยเห็นร้านลวงแล้วเดี๋ยวก็คงจะเจออีก้าเองแหละตรงนี้น่าจะเป็นพวกแถวร้านอาหารเยอะเนาะเพราะว่าเขามีเสิร์ฟข้างนอกอยู่ตรงนี้เป็นทางรถไฟเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วตรงนี้เป็นสวนเนาะก็มีพ่อแม่พาลูกพาเต่ามาเล่นมาพักผ่อนกันกำลังเดินออกไปหามื้อเย็นกินกันจ้ะคิดว่าจะไปกินอาหารไทยเนาะเห็นเขาได้คะแนนดีอยู่4จุดเท่าไหร่จาก5นี่แหละคะแนนเต็มนะ5ก็ได้4จุดกว่าๆอยู่ก็เดี๋ยวไปดูว่าอร่อยไหมนะจะเหมือนอร่อยที่เหมือนที่สต็อกโฮล์มไหมถ้าสต็อกโฮล์มร้านชบาไทยอร่อยร้านหงไทยอร่อยบุฟเฟ่ก็อร่อยเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะกินอะไรกันเดินลงไปตรงนู้นก็จะเป็นริมน้ำอะจ้ะนู่นตรงฝั่งโน้นเนาะก็จะมีแบบได้นั่งดื่มนั่งกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรือไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเรือตรงนั้นก็แล้วเวียดตินแต่ได้บทตาใกล้ถึงแล้วจ้าร้านอาหารไทยเนาะชื่ออาร์ตไทยตรงนู้นอะร้านเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำฝั่งนู้นเนาะก็คือมองเห็นให้กันอยู่เครื่องสามารถนั่งข้างนอกก็ได้แต่ว่าอากาศเย็นนะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะนั่งข้างนอกหรือนั่งข้างในกันดีมาแล้วจ้าอาหารอันนี้เป็นกะเพราหมูเนาะหอมเชียวน่ากินด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำทะเลอย่างสุดท้ายมาแล้วจ้ายำวุ้นเส้นทะเลเนาะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะ
หาว่าเดินย่อยอาหารตรงริมน้ำตรงนี้จ้ะแสงกำลังดีเลยแสงกำลังสวยมีปลาไหมอ่ะเห็นไหมนั่นผุบผุบโผล่อยู่ตรงนั้นอ่ะอันนั้นมันเป็นไอ้เนี่ยแมงกะพรุนแต่พันอะไรไม่รู้ตรงนั้นเลยจ้ะฮะอ๋อนกตัวใหญ่มากเริ่มมีนตัวเดียวแล้วนี่ต้นหุ่นระทั่วสอเด้อนี่ต้นหุ่นระทั่วรูปปั้นอันนี้จ้าครูดานแพฮาเซบายเป็นคนทำมั้งเป็นคนปั้นมั้งตั้งแต่ปี1902เสื้อในก็ไม่ใส่ให้เขาเนาะเอ็นดูเลยสาวสองคนพ่อลูกไม่เคยอยากจะให้เข้ากล้องดีๆมีแต่ถ่ายตูตลอดใครไม่รู้แต่มายืนแก้ผ้าอยู่กลางแจ้งเลยสนามเด็กเล่นไม่รู้อะเนาะก็ปีนป่ายไปก็ว่ากันไปอันนี้เป็นชิงช้าไปไปไปกันต่อเดี๋ยวจะกลับไม่ถึงโรงแรมสักทีเข้าไปดูในโบสถ์กันจ้ะเทฟาลดิเคียชีกัมท่าน่าอ่านออกเสียงไม่ผิดเนาะเข้ามาในโบสถ์กันจ้ะอย่าเสียงดังเขาโอ้โหดูลังกาฝังคนนั้นซาโลมอนมอนออเตอร์เกิดปี1647ถึงแล้วก็เสียชีวิตปี1732เนาะเขาฝังไว้แถวแถวเนี่ยหรือว่าตรงเนี้ยตรงไหนสักที่ไงจ้ะด้านเนี้ยไปกับเคนสวยมากเป็นร้านอาหารทำซะอย่างกับเป็นปราสาทเลยอ่ะวันนี้คงพอแค่นี้จ้ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ได้ไปตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่เนาะฝันดีจ้ะ